ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งไหมที่กำเงิน 30,000 บาทเอาไว้ประมาณ 30,000 หรือ 30,000 กว่าบาทนะครับและต้องการทีวีขนาด65นิ้วและไม่แน่ใจว่าปลายปี2021นี้ซื้อยี่ห้อไหนดีรุ่นไหนดีวันนี้ผมมี3รุ่นทีวีน่าซื้อประจำปลายปี2021มาแนะนำท่านนะครับเป็นรุ่นและยี่ห้ออะไรบ้างสักครู่เรามาเจอกันครับครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนครพีเคมาหนุนโคกวายรอเรือนะครับและก็เจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงวันนี้ก็ประจำการยังโต๊ะของ AV Update นะครับ AV Update เราจะมาประจำการกันที่นี่สม่ำเสมอวันนี้เป็นสเปเชียลหน่อยนะครับสำหรับ AV Update ในเรื่องของการแนะนำ3รุ่นทีวีนะครับน่าซื้อประจำปลายปี2021นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกไม่กี่วันก็จะมีโปร11 11นะครับเดือนถัดไปก็จะเป็นโปร12เดือน12โปรใหญ่ประจำปีนี้นะครับของแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Lazada และ Shopee นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจสินค้าที่พูดถึงนะครับคลิกไปจากลิงก์นะครับในตัวของรายละเอียดหรือคอมเมนต์ปักหมุดได้นะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะครับรุ่นที่1นะครับทีวีที่ผมแนะนำให้ซื้อนะครับในงบประมาณ 30,000 กว่าๆประจำปีนี้1คือ TCL นะครับ654728นะครับ TCL 654728เขามีข้อเด่นอะไรเขามีขนาดจอ65นิ้วแน่นอนนะครับแล้วก็เป็น 4K ใช้ชนิดหน้าจอเป็น VA นะครับและก็ backlight เป็น direct LED นะครับตัวของ refresh rate นะครับ native refresh rate ของเขารองรับได้ถึง120 Hz นะครับมีมุมมองที่178นะครับก็ถือเป็น VA ที่มุมมองค่อนข้างกว้างค่า brightness สูงสุดอยู่ที่330 nit นะครับ candela ต่อตารางเมตรstatic contrast contrast ให้ค่าได้สูงถึงประมาณ 5,000 ต่อ1นะครับและก็ตัวของ OS เป็น Android นะครับโดยมี RAM 3 GB มี storage นะครับหรือมีหน่วยความจำถาวร32 GB นะครับตัวนี้ข้อเด่นหลักๆของเขาคือเขาเป็นเทคโนโลยีที่เป็นควอนตัมดอทนะครับเป็นควอนตัมดอทใช้เป็นเทคโนโลยี QLED ของตัวของเทคโนโลยีของ Samsung เขานั่นแหละครับตัวของpanel ตัวของ bit depth นะครับของเขาเป็นแบบ10บิตนะครับเป็น8บิตบวก FRC สิ่งที่เราจะได้จากเขานะครับมีตัวของ HDR ให้ท่านครบครันเลยนะครับมี HDR 10 HDR 10 Plus Dolby Vision นะครับ HLG รวมถึง Dolby Vision IQ นะครับคือใช้ตัวของ AI เข้ามาช่วยปรับนะครับตัวของช่องต่อนะครับช่องต่อของเขาให้ช่องต่อ HDMI 2.1 มาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมให้ HDMI 2.1 มาทั้งหมด4พอร์ตนะครับ4คูณ HDMI 2.1 นะครับขณะที่ Android เป็นตัวของOS นะครับ Android เป็น Android 11นะครับ with TCL TV Plus ก็คือครอบทับด้วยตัวของ UI ของตัวของเขานะครับตัวนี้ก็เด่นหลักๆนะครับสรุปนะครับก็เด่นจากสเปคคือเป็นเทคโนโลยีควอนตัมดอทที่เป็นหน้าจอชนิด VA ทำให้ตัวของค่าระดับความดำและคอนทราสต์ให้ค่าได้ดีนะความสว่างสูงนะครับเป็นตัวของ HDMI 2.1 แล้วรองรับได้ถึง120 Hz นะครับมี EARC มี HDMI 2.1 นะครับในราคาที่ประมาณนะครับในราคาประมาณวันนี้ในตัวของ Lazada เขาใช้คำว่า Gaming Master นะครับ QLED 4K Android นะครับ MEMC 120 Hz ราคาตั้งนะครับนี้ยังไม่มีส่วนลดโค้ดลดอะไรของท่านท่านก็รอโค้ดลดหรือว่าท่านแล้วแต่นะครับท่านจะมีโค้ดลดท่านจะมีคอยลดอะไรของท่านราคาตั้งในตัวของลิงก์ที่ผมหามาไว้นะครับก็คือ33,990บาทครับท่านนี่คือทีวีรุ่นแรกนะครับที่แนะนำนะครับสำหรับคนที่เล็งตัวของทีวี65นิ้วนะครับข้อเด่นมากๆของเขาคือราคาไม่สูงรองรับ 4K 120 Hz มี HDMI 2.1 ให้ถึง4พอร์ตความสว่างสูงนะครับ
ความสว่างสูงแล้วก็มีตัวของคอนทราสต์ดีนะครับรุ่นที่1ผ่านไปนะครับต่อไปนะครับอีก2รุ่นนะครับก็เป็นคู่แข่งจากเกาหลีนะครับจากเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับผมก็แนะนำย้อนรุ่นแรกก่อนนะครับตัวของ Samsung Q70A นะครับ 65Q70A นะครับตัวนี้นะครับตัวของชนิดหน้าจอก็เป็นสับไทยก็เป็น VA เหมือนกันนะครับความคมชัด 4K แน่นอนใช้ OS เป็นของไทยเส้นนะครับตัวของแอร์ตัวของ Samsung ของเขาเองในเว็บ Artting นะครับให้คะแนนโดยรวมอยู่ที่ 7.5 นะครับความคะแนนในการดูหนัง 7.1 คะแนนในการดูทีวีโชว์ 7.6 สปอร์ต 7.6 วิดีโอเกม 7.9HDR Movie 7.1 นะครับ HDR Gaming 7.8 PC Monitor 8.2 คือเขาเป็น VA นะครับนะครับแต่ Backlight เขาเป็น Edge นะครับเป็น Edge นะครับแต่ก็คะแนนในการทำตัวสัดส่วนของ Contrast เขาทำได้ดีทำนับทำได้น่าทึ่งมากเลยนะครับเป็น Edgeที่ให้คะแนนของตัวของคอนทราสต์ในอาร์จริงไม่ถึง 9.4 นะครับ Native Contrast ไปถึง 7,000 ต่อ1เลยนะครับ HDR Brightness 8.5 โอ้ดูตัวของ HD นะครับวิดีโอพวกทีวีโชว์พวกกีฬาทั้งหลายนะก็ 8.5 คือถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เขาค่อนข้างเด่นเลยนะครับก็คือตัวของ LED Uniform นะครับก็ได้ 8.5 นะครับก็แต่ตัวของ Vivid Angle ก็ได้ 5.5 นะครับรุ่นนี้ของ Samsung นะครับข้อดีโดยรวมของเขาแล้วนะครับเมื่อประเมินนะครับอ้อเขาให้ HDMI 2.1 มาแล้วนะครับแต่ให้มาแค่ช่องเดียวนะครับให้มาแค่ช่องเดียวและตัวสำคัญคือพวกโหมดเกี่ยวกับเกมก็เปิดมาให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ในอาร์ติงที่อาร์ติงเขาสรุปไว้นะครับตัวนี้จะเหมาะกับการดูหนังนะครับหรือเล่นเกมแต่ก็แนะนำสำหรับผมนะครับเนื่องจากเขาให้ตัวพอร์ต HDMI 2.1 มาแค่พอร์ตเดียวและตัวของ Samsung จะให้พอร์ต HDMI 2.1 ที่ไม่เป็นช่องเดียวกับช่องตัวของ EARC นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ท่านต่อใช้เขาคือต่อเข้ากับทีวีนะครับแล้วก็ตัวของ AVR ของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นรุ่น 4K ธรรมดาหรือเป็นรุ่น HDMI 2.0 ธรรมดาหรือ HDMI 2.1 ท่านจะไม่ได้ประโยชน์จากช่อง HDMI 2.1 ของเขานะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับถ้าซื้อทีวี Samsung ให้ต่อตัวของอุปกรณ์ที่เป็น 4K 120Hz หรือ 8K 60Hz นะครับเข้าที่ตัว HDMI 2.1 ของเขานะครับที่โดยตรงกับทีวีนะครับโดยต่อตัวของ ERC ผ่านมาทางของ AVR นะครับท่านก็ได้ใช้ประโยชน์ตัวของ HDMI 2.1 กับเขาโดยตัวของเขาจะค่อนข้างไปรองรับนะครับโคนะไอโคเกมด้วยนะครับเพราะหมวดเกี่ยวกับเกมนี่ก็เปิดมาเต็มที่เลยนะครับสำหรับตัวของ Samsung Q70A นะครับในขณะที่ราคาของเขานะครับ Samsung Q70A เปิดราคามาที่ร้านที่ผมแนะนำนะครับร้านที่ผมคลิกมาแนะนำท่านนะครับที่ทำลิงก์ให้ก็คือตัวของประมาณ 32,990 บาทนะครับค่าส่งฟรีนะครับค่าส่งฟรีนี่คือตัวของราคาของ Samsung เขานะครับเมื่อกี้ตัวของ TCL ราคาเท่าไหร่นะ 33,000 โอ้ราคาถูกกว่า TCL อีกนะครับก็คอเกมและคอหนังนะครับก็เล็งได้นะครับโดยเฉพาะแฟนๆของ Samsung นะครับเยื่อสุดท้ายนะครับที่นำมาแนะนำนะครับก็คือตัวของตัวนี้ H85J นะครับตัวเก่งตัวเด่นนะครับประจำรุ่นน้องจากตัวเด่น H90J นั่นแหละครับตัว H85J นะครับเป็นตัวของสับไทป์เป็น VA เหมือนกันนะครับโดยตัวของคะแนนของเขาได้ 7.5 เท่ากับ Samsung นั่นแหละครับแต่คะแนนดูหนังได้มากกว่าหน่อยนะครับSamsung 7.1 เขา 7.2 นะครับทีวีโชว์ก็ได้ 7.8 นะครับสปอร์ตก็ได้ 7.6 เท่า Samsung วิดีโอเกมก็ได้ 7.7 ด้วยกว่า Samsung หน่อยนึงเนื่องจากว่าตัวของ Sony ยังไม่เปิดนะครับเฟิร์มแวร์ให้อัปเดตตัวของ VRR ตอนที่ตัวของ Artting ทดสอบนะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์แรกที่ออกมาก็เห็นว่ามีปัญหาอยู่นะแต่ก็Sony เริ่มเปิดตัวของเฟิร์มแวร์อัปเดตให้กับคอมมูนของเกมแล้วนะครับวีพวก VRR พวก ALM ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนด้านเกมของเขาก็เลยอย่างด้อยอยู่ HDMI เกมนะครับก็ได้ 7.8 ส่วนการแชร์เป็นจอดูหนังก็ไอ้จอ PC Monitor ได้ 7.8 นะครับตัวของ X80J X85J
คอนทราสต์ได้ 9.2 นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับ SDR ได้ 8.4 ส่วนที่เขาทำได้เด่นนะครับเรื่องของเกรย์สเกลนะครับเขาอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับ Samsung เมื่อกี้เกรย์สเกลเขา 6.9 นะครับแต่ตัวของ Sony 7.9 นะครับถือว่าดีนะครับเกณฑ์ดีเริ่มตั้งแต่ 7.5 นะครับไอ้ยูนิฟอร์มก็ 8.6 นะครับก็ดีกว่า Sony ไอ้ตัวดีกว่า Samsung หน่อยหนึ่งนะครับ Reflect นะครับและอย่างที่บอกไปนะครับในเรื่องของอีกอย่างที่เขาทำได้ดีคือเกรเดียนนะครับคือการเกลี่ยสีนะครับ Samsung 7.1 7.1 นะครับบอกเขาได้ 8.7 นะครับเฉพาะอย่างยิ่งตัวของ Sony ตัวของ X85J ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว OS ของเขาจะเป็นตัวของ Android TV นะครับโดยเป็นตัวของ Google TV นะครับหน้าตาใหม่แล้ว HDR รองรับ HDR 10นะครับ HDR 10แล้วข้ามไป Dolby Vision แล้วก็ HLG นะครับตัวของSony เป็นยี่ห้อเดียวตอนนี้นะครับที่รองรับระบบเสียงทั้ง Dolby True HD และก็ DTS:X นะครับก็คือถ้าท่านใช้พึงใช้แผ่นพัดทรูเขาผ่านตัวของตัวของเขาได้นะครับเขารองรับทั้ง Dolby และก็Dolby Digital นะครับ Dolby ตัว Wireless แล้วก็รวมถึงตัวของ DTS Wireless นะครับ Input Lag เขา 9.4 นะครับ Samsung 9.7 นะครับ Samsung ไวกว่านิดหน่อยนะครับตัวของ HDMI 2.1 ให้มา2 port นะครับคือ port 3กับ port 4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านตั้งใจที่จะใช้ตัวของ AVR ที่มี HDMI 2.1 นะครับแนะนำให้จัดตัวของ X85J นะครับเพราะเขาจะมีช่องต่อที่เป็นตัวของ EARC รองรับตัวของ HDMI 2.1 นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถใช้ตัว EARC ตัวนี้ต่อจากตัวของ AVR ของท่านขึ้นไปยังตัวของ X85J ได้นะครับก็แล้วก็มาดูกันที่ราคาของเขาแล้วกันนะครับราคาของ X85J นะครับ X85J นะครับก็รีบจัดกันหน่อยนะครับสินค้าค่อนข้างจะขาดแคลนกันอยู่นะครับประมาณ 36,990 บาทนะครับก็ท่านก็รอใช้โค้ดใช้อะไรนะครับก็จะได้ราคาต่ำลงนะครับครับก็นี่ก็คือ3รุ่นนะครับที่ผมนำมาแนะนำสรุปให้อีกทีนะครับรุ่นแรกก็คือตัวของ65นะครับตัวของ C728 นะครับตัวของ Master Gaming ของตัว TCL ของเขานะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 33,000 นะครับก็อยู่ตรงกลางนะครับรุ่นที่2ครับตัวของ65Q70A จาก Samsung นะครับราคาจะถูกสุดเมื่อกี้ TCL ขอให้ HDMI 2.1 4 port นะครับตัวของ Samsung นะครับราคาอยู่ราคาถูกสุดนะครับในตัวของที่นำมาแนะนำวันนี้นะครับก็ให้ HDMI 2.1 มา1ช่องนะครับก็เด่นก็คือตัวของคอนทราสต์ทำได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับการดูหนังในห้องมืด นะครับรวมถึงถ้าท่านจะเล่นเกมนะครับเขาก็เปิดโหมดเกี่ยวกับเกมมาเต็มที่แล้วนะครับแต่เฉพาะการต่อกับตัวเขาโดยตรงนะครับไม่แนะนำให้ต่อกับ AVR ที่เป็นตัวของ HDMI 2.1 ส่วนท่านต้องการใช้กับตัวของ AVR ที่เป็นHDMI 2.1 ท่านต้องข้ามไปตัวของ X85J นะครับให้ HDMI 2.1 มา2 port ก็จริงแต่ต่อใช้งานได้นะครับแล้วก็ความสามารถในการดูหนังนะครับก็สูสีกันกับ Samsung นะครับส่วนของการเล่นเกมรอการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับครับก่อนนี้ก็คือคลิปความรู้ดีๆนะครับจากผมเป็กนครนะครับรักชอบที่จะติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ช่องนี้เป็กนครพีเคนนท์หนูกบควายรอเรียนครับรวมถึงฝากเพจด้วยนะครับเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเป็นเครื่องเสียงนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับคลิปถัดไปสวัสดีครับ